สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็จะมีชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายปักนะคะเป็นดวงภาพรวมคุมเนื้อหาแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2564นะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนสัพไพ่ให้กับชาวธาตุไฟนะคะเราจะมาดูเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันข้างหน้านี้นะคะพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟค่ะท่านได้ไพ่ Knight of Chariot หรืออัศวินถ้วยนะคะถือถ้วยไพ่ Page of Wands ไพ่10ถ้วยไพ่ Queen of Pentacles ราชินีเหรียญไพ่พระสังฆราชค่ะไพ่ราชาไอ้โทษทีค่ะราชินีดาบค่ะไพ่พลังงาน2ถ้วยไพ่ The Hermit ไพ่อัศวินดาบนะคะ Knight of Swords แล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ Page of Chariotพลังงานไพ่ในอีก15วันของชาวธาตุไฟถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะคะ1ล่ะค่ะไพ่ตัวตนของท่านเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะจุดอื่นเนี่ยขี่ม้านี่ขี่ปลุมาเนาะถ้วยก็หมายถึงรางวัลและความสำเร็จนะคะแล้วก็เราจะมองเหมือนเป็นลักษณะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ที่ลอยเด่นอยู่เหนือท้องฟ้านะคะมันคือเขาเรียกว่าพลังงานจักรวาลกำลังให้คุณหรือเปิดทางสว่างในเรื่องทั้งเรื่องของการงานการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะมองนะคะการเงินก็คือไพ่ขยายตัวท่านเป็นราชินีเหรียญการงานเพจอัพวานแล้วก็เดอะเฮอร์มิตการเรียนก็ได้นะคะอาจารย์เลยมองไพ่แถวปัจจุบันเนี่ยของท่านเนี่ยแปลว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะใครไปติดต่อในเรื่องงานใครว่างงานก็ได้งานทำนะคะใครที่ไปติดต่อลูกค้าจะปิดงบสิ้นปีถือว่าท่านจะสามารถที่จะดีลกับลูกค้าแล้วได้รับข้อตกลงท่านจะได้รับความสำเร็จไพ่ข้างบนของท่านเป็น10ถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยราชินีดาบเห็นไหมคะมันเป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะคะเราจะเห็นสายรุ้งพาดผ่านขอบฟ้านะคะหมายเลข10มันคือไพ่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ10ถ้วยนะคะแล้วก็มีตำแหน่งใจที่ท่านมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะไพ่พลังงานท่าลมอัศวินดาบแต่เป็นรูปภาพคนขี่นกยักษ์ก็ได้นกพญานกอินทรีก็ได้นะคะเหินอยู่บนท้องฟ้านั่นแหละมันแปลว่าชีวิตท่านพร้อมที่จะโลดแล่นไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งแห่งการพัฒนาตัวเองการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจของท่านถ้าท่านมีธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจารย์เลยมองว่าไพ่จะโดดเด่นแม้กระทั่งไพ่พื้นฐานดวงชะตาในช่วง15วันไพ่พระสังฆราชคือสติปัญญาความไตรตรองความคิดที่รอบคอบนะคะ2ถ้วยเข้ามาขยายแปลว่า1อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์การสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหัวหน้าเจ้านายคือเพอร์เฟกต์มากนะคะแทบที่จะมองข้อด้อยไม่มีเลยนะคะในอีก15วันสำหรับชาวธาตุไฟมองว่ามีแต่พลังบวกมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งครอบครัวนะคะในตำแหน่งสหชาพันธุนะคะตำแหน่งทางสังคมที่ได้รับการยอมรับนะคะเด็กถือถ้วยหรือก็ตำแหน่งครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยก็ยังอยู่กันแบบมีความสุขนะคะเพราะเป็นภาพคนขี่พญานกอินทรีนะคะเป็นพลังงานที่แบบอาจารย์มองเลยเป็นความโดดเด่นมากไพ่ใบนี้นะคะพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าตลอดไม่มีชีวิตที่จะตกต่ำเพราะเราเหินขึ้นบนฟ้านั่นเองนะคะยิ่งมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเทพองค์ไหนก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะทุกคนมีเทวดาคุ้มครองอาจารย์ก็มองนะคะไพ่พระสังฆราชกับไพ่หมายเลข9ไพ่ดาวพระเกศนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวธาตุไฟอยู่แล้วนะคะนั่นเป็นพลังงานที่ดีจริงๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะ
ใครที่มีครอบครัวนะคะไพ่สิบถ้วยไพ่สองถ้วยพวกท่านก็รักให้กันดีอยู่กันแบบจนแก่จนเฒ่าก็ได้อาจจะมีปัญหากันบ้างนิดๆหน่อยๆนะไพ่อัศวินดาบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้นแบบจะต้องตัดขาดสายสัมพันธ์กันนะคะอาจารย์มองนะภายใน15วันความรักน่าจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นอาจจะมีโอกาสไปเที่ยวนะเดินทางท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัวนะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยไปเป็นครอบครัวไปแฟมิลี่เดินทางในตำแหน่งสหัชชะไปได้ค่ะปลอดภัยนะคะมองว่าเลิศทุกเรื่องจริงนะคะถ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าคบหากันมานานก็อาจจะมีแผนที่จะไปแนะนำกับผู้ใหญ่ไพ่พระสังฆราชกับสองถ้วยแปลการแนะนำคู่แนะนำคนรักให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือตำแหน่งผู้ใหญ่เป็นราชินีดาบคุณแม่ก็ได้นะคะหรือสิบถ้วยก็ตีทั้งคุณพ่อคุณแม่เด็กถือถ้วยก็แปลว่าท่านรักและเมตตาคนรักของชาวธาตุไฟให้การยอมรับนะคะมิตรภาพที่ดีๆก่อเกิดได้นะคะหรือถ้าใครโสดเด็กถือไม้อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยเกิดสัมพันธ์เป็นความรักเกิดขึ้นใน15วันไม่ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นชาวธาตุไฟเองด้วยกันหรือแม้กระทั่งชาวธาตุน้ำธาตุดินก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งคนทางไกลนะคะไพ่เด็กถือไม้หรือเดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นอเมริกาเป็นโซนแขกก็ได้นะคะมีคนเข้ามาที่ด้วยการพูดคุยโซเชียลกันเนี่ยนะคะก็ผูกสัมพันธ์เป็นความรักได้นะคะอาจารย์มองว่าดีมากใน15วันสำหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโอกาสดีๆเข้ามาถึงตัวท่านแล้วนะคะรับพลังงานบวกๆนั้นได้เลยค่ะเปิดใจรับสิ่งนั้นรับพลังงานดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานไพ่โชคลาภค่ะพลังงานเลขโชคลาภสำหรับชาวธาตุไฟในปักนี้นะคะ16ธันวาคมถึง31ธันวาคมพลังงานเลขโชคลาภท่านได้นะคะท่านได้เลข3450ขออีกใบนะคะ603450 60เป็นพลังงานเลขโชคลาภให้กับชาวธาตุไฟนะคะใครจะเอาไปเสี่ยงโชคในด้านไหนก็ได้ลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเลขมงคลสำหรับท่านนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆเหมือนที่ไพ่ใบนี้ขึ้นเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ